เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐนะคะซึ่งเบื้องต้นก็มีรายงานผู้เสียชีวิต1คนนะคะและบาดเจ็บอีกกว่า100คนค่ะซึ่งชุดสอบสวนของสหรัฐกำลังตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นค่ะสถานีรถไฟโฮโบเคนนะคะได้รับความเสียหายด้านโครงสร้างอย่างหนักและรถไฟทั้งขาเข้าและออกต้องหยุดวิ่งหลังจากรถไฟโดยสารขบวนหนึ่งค่ะวิ่งด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้าชนสถานีช่วงชั่วโมงเร่งด่วนของเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะมีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นค่ะส่งผลให้หญิงวัย34ปีที่ยืนบนชานชาลาถูกเศษซากปรักหักพังกระเด็นใส่และเสียชีวิตในทันทีนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก114คนด้วยค่ะสถานีโฮโบเคนเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญของการขนส่งระหว่างรถไฟรถโดยสารและเรือเฟอร์รี่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์รวมถึงรถไฟที่เชื่อมนิวเจอร์ซีย์กับนิวยอร์กด้วยคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติหรือว่า NTSB ร่วมกับการรถไฟและอัยการรัฐนิวเจอร์ซีย์จะสอบสวนอุบัติเหตุครั้งนี้และคนขับรถไฟซึ่งบาดเจ็บและออกจากโรงพยาบาลแล้วจะให้ความร่วมมือในการสอบสวนอีกด้วยนายคริสตี้ผู้ว่าการรัฐกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นอุบัติเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนยังปฏิเสธที่จะระบุสาเหตุค่ะแต่มีความชัดเจนว่ารถไฟขบวนนี้ขับด้วยความเร็วสูงเกินไปขณะเข้าสู่สถานีทั้งที่ข้อบังคับจำกัดความเร็วเพียง16กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟชนกับชันชลาคอนกรีตนะคะและทำให้หลังคาชันชลาพังถล่มลงมาก่อนขบวนรถจะหยุดสนิทอยู่ภายในตัวสถานีเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าเป็นความบกพร่องของอุปกรณ์คนขับหรือว่าปัจจัยอื่นๆค่ะโดยจะค้นหากล่องดำและกล้องที่ติดตรงหัวและท้ายขบวนรถไฟข้อมูลจาก2สิ่งนี้จะช่วยให้รู้ว่ารถไฟวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่และคนขับพยายามจะเบรกรถไฟแล้วหรือไม่ค่ะเบลล่าดินซานนะคะรองประธาน NTSB เผยว่าจะตรวจสอบได้ว่าระบบควบคุมรถไฟหรือว่า PTC ที่ออกแบบให้สามารถเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้หรือไม่เมื่อเดือนธันวาคมมีข้อบังคับให้รถไฟต้องติดระบบ PTC แต่รัฐสภาออกกฎหมายอนุญาตให้ชะลอการติดระบบนี้ออกไป 3-5 ปีค่ะและรถไฟทุกขบวนในนิวเจอร์ซีย์ยังไม่ได้ติด PTC อีกด้วย